รรค์แบบรอบบ้านพันเมืองส่งต่อเรื่องเล่าสู่ผีสู่น้องเก็บมาเราเอามาฝากเกี่ยวกับประวัติบ้านตำนานเมืองทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบมาพอกันอีกคือเก่ากับเรื่องเล่าเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานแต่ละหม่องแต่ละบ่อนแต่ละพื้นที่ว่าเพิ่นมีความเป็นมาจังใดคลิปนี้ขออนุญาตหยิบยกเอาประวัติเรื่องเล่าความเป็นไปเป็นมาของอำเภอเขมราชมาอัปเดตมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังอีกทีนึงครับอำเภอเขมราชเดิมกะมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งครับเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญต่อเมืองอื่นๆในแถบทินอีสานแถวนี้เป็นเมืองที่เทียบได้กับหัวเมืองเอกซึ่งขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครบ่ได้ขึ้นตรงกับเมืองอุบลราชธานีคือเมืองอื่นนอกจากนี้เมืองเขมราชกะมีเมืองขึ้นอีกหลายเมืองบ่ว่าสิเป็นเมืองอำนาจเจริญเมืองคำเคลื่อนแก้วเป็นต้นสำหรับการตั้งเมืองเขมราชได้ปรากฏในเอกสารที่เป็นหลักฐานว่าปีพ.ศ. 2357ซึ่งเป็นปีเดียวกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไลโปรดเก้าตั้งเมืองยโสธรอุปหาดกรรมซึ่งเป็นอุปหาดเมืองอุบลราชธานีเพิ่นบ่พอใจทำราชการหรือว่าเฮ็ดราชการกับพระพมราชวงศ์สาหรือว่าเท่าทิดพมเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่สองเพิ่นจังได้อพยพไผ่พ้นมาหาทำเลที่เหมาะสมตั้งเมืองขึ้นใหม่ซึ่งกะถือว่าเป็นการสนองพระบรมราชโชบายคือในยุคนั้นสมัยนั้นเพิ่นต้องการให้ผู้คนที่มีความสามารถนะครับไปขยายบ้านขยายเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองในที่สุดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไร่เพิ่นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งบ้านโศกกงพะเนียงขึ้นเป็นเมืองเขมราชธานีขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครเมื่อปีพ.ศ. 2357พร้อมกันนั้นก็ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้อุปหาดกรรมเป็นพระเจ้าเทพวงศ์สาเมืองตลอดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมืองเขมราชมีความสำคัญและก็ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครตลอดมาขั้นพอมาถึงปีพ.ศ. 2371เมื่อเสร็จสิ้นสงครามปราบกบฏเจ้าอนุบงลงแล้วพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเพิ่นก็ได้โปรดเก้าให้เมืองโขงเจียมซึ่งขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองจำปาสักหันมาขึ้นตรงต่อเมืองเขมราชเป็นผลให้เมืองเขมราชมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเมื่อโปรดเก้าตั้งเมืองคำเคลื่อนแก้วขึ้นในปีพ.ศ. 2388เมืองอำนาจเจริญในปีพ.ศ. 2401กับโปรดเก้าให้มาขึ้นตรงต่อเขมราชคือกันในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคขั้งใหญ่เพื่อให้บังเกิดผลตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่นร.ศ.116มณฑลอีสานถูกแบ่งออกเป็น8บริเวณสำหรับเมืองอุบลราชธานีมีอยู่3เมืองคือเมืองอุบลราชธานีเมืองเขมราชแล้วก็เมืองยโสธรแต่ละเมืองมีพื้นที่ขึ้นตรงหลายอำเภอดังที่ปรากฏในปีพ.ศ. 2445เมืองเขมราชมีพระเขมรัฐเดชธนิรักษ์หรือว่าคำบุเป็นผู้ว่าราชการเมืองและมีอำนาจปกครองอยู่6อำเภอคืออำเภออุทัยเขมราชอำเภอปัจจิมเขมราชอำเภออำนาจเจริญอำเภอคำเคลื่อนแก้วอำเภอคงเจียมและก็อำเภอวรินชำราญแสดงให้เห็นว่าเมืองเขมราชเป็นเมืองที่มีความสำคัญยิ่งในยุคนั้นสมัยนั้นต่อมาในปีพ.ศ. 2452ได้มีการปรับปรุงระบบระเบียบการปกครองภายในบริเวณเมืองอุบลราชธานีอีกเท่านึงเมืองเขมราชถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอ
แล้วก็ยังมีการร่วมอำเภออุทัยเขมราชและก็อำเภอปัจจิมเขมราชเข้าเป็นอำเภออุทัยเขมราชให้ไปขึ้นกับเมืองยโสธรแต่ก็ยังเป็นบริเวณอุบลราชธานีอยู่คือเก่าในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการแยกมณฑลอีสานออกเป็น2มณฑลคือมณฑลอุบลราชธานีกับมณฑลร้อยเอ็ดเมื่อวันที่9เมษายนปีพุทธศักราช2455แล้วก็ได้มีการปรับปรุงความเหมาะสมหลายๆอย่างเช่นเมืองยโสธรก็ถูกยกเลิกไปเมืองอุทัยเขมราชก็มีฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีตลอดมาจนถึงปัจจุบันเมืองเขมราชได้เปลี่ยนมาเป็นอำเภอเขมราชขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพ.ศ.2452โดยมีพระเกษมสำราญรัตน์เป็นนายอำเภอคนแรกเขมราชได้แบ่งพื้นที่ในเขตการปกครองแยกออกไปเป็นอำเภอต่างๆกะมีอำเภอชานุบ้านเมื่อปีพ.ศ.2511อำเภอโพไซเมื่อปีพ.ศ.2525อำเภอหน้าตาลเมื่อปีพ.ศ.2537ก็นับว่าอำเภอเขมราชเป็นอำเภอที่มีพื้นที่กว้างขวางมาแต่ก่อนนะครับได้แยกออกไปเป็นอำเภอต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วถือเป็นอำเภอชั้น2และกะเป็นอำเภอชายแดนอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดอุบลราชธานีมีที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัดอุบลระยะทางห่างจากตัวจังหวัดมาประมาณ105กิโลเมตรก็นับว่าไกลพอสมควรล่ะครับพี่น้องอยู่ห่างจากทางกรุงเทพเป็นระยะทางประมาณ750กิโลเมตรอำเภอเขมราชมีพื้นที่ติดกับท้องที่ใกล้เคียงฝั่งด้านทิศเหนือติดกับแขวงสุวรรณเขตประเทศลาวซึ่งก็มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนฝั่งด้านตะวันออกติดกับแขวงสารวันประเทศลาวและกะพื้นที่ของอำเภอหน้าตาลฝั่งด้านทิศใต้ติดกับเขตของอำเภอโพไซและกะเขตพื้นที่ของอำเภอกุฎขปุ่นด้านทิศตะวันตกติดกับท้องที่อำเภอปทุมราชวงศาแล้วกับพื้นที่ของอำเภอชานุมานซึ่งเป็นเขตของจังหวัดอำนาจเจริญเขมราชในปัจจุบันแบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็นเก้าตำบลมี123หมู่บ้านได้แก่ตำบลเขมราชมี22หมู่บ้านตำบลขามป้อมมี17หมู่บ้านตำบลเจียกมีเก่าหมู่บ้านตำบลหนองผือมี14หมู่บ้านตำบลหน้าแว้งมี13หมู่บ้านตำบลแก่งเหนือมี10หมู่บ้านตำบลหนองนกท่ามี13หมู่บ้านตำบลหนองสิมมี10หมู่บ้านตำบลหัวหน้ามี16หมู่บ้านต้นตำรับร่ำตังหวายถิ่นไทยนักปราชญ์ถ้วยราชนำใจงามสุดเขตแดนสยามบักขาฝันหลายหลากกล้วยตากรสดีประเภทนี้แห่เทียนพรรษาแข่งหน้าว่าสองฝั่งโขงคำขวัญของพี่น้องชาวอำเภอเขมราชกับได้นำเรื่องเล่าความเป็นไปเป็นมาซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของพี่น้องชาวอำเภอเขมราชมาเว้ามาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาพาจากครับไว้พบกันคลิปใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ